คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสภาปฏิรูปแห่งชาติเตรียมประชุมพิจารณาปรับโครงสร้างตำรวจเพื่อนำไปบรรจุในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สืบเนื่องจากปัญหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่หมักหมมยืดเยื้อมายาวนานนายวันชัยสอนสิริสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นว่าควรมีการนำเรื่องนี้มาแก้ไขอย่างจริงจังจึงได้หารือกับนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมาธิการและพลเอกจิระโกมุตพงศ์เลขานุการกรรมาธิการเรื่องปรับโครงสร้างตำรวจโดยจะเสนอกรอบให้ที่ประชุมพิจารณาใน3ประเด็นคือ 1. ไม่ควรมีสายบังคับบัญชาที่ยาวเกินไป 2. แยกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ 3. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจโดยเป็นกรรมการตำรวจระดับจังหวัดนายบัญชาระบุว่าปัญหาของตำรวจไม่ใช่เฉพาะที่กำลังเป็นข่าวใหญ่โตเท่านั้นแต่ปัญหามีมานานแล้วจนรากงอกหากปล่อยไว้เฉยๆแบบเดิมจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานได้ดังนั้นต้องมีการรื้อโครงสร้างครั้งใหญ่โดยวันที่1ธันวาคมนี้กรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายจะประชุมในเรื่องนี้หากที่ประชุมเห็นชอบจะส่งเรื่องให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณานำไปร่างเป็นกฎหมายในรัฐธรรมนูญต่อไป